การกระจายความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยตอนนี้โลกของเราตอนนี้มันอินเตอร์คอนเนคกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกลงทุนเฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการที่ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นการที่ไปเลือกลงทุนในหลายๆประเทศในหลายๆ asset class ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเราเนี่ยมองว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะเห็นภาคธุรกิจจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั้งใหญ่กลางเล็กเนี่ยเข้ามาใช้ตลาดทุนไทยมากขึ้นเรามีตั้งแต่ financial advisor เรามีตั้งแต่ผู้สอบบัญชีเรามีตั้งแต่credit rating agency เรามี audit firm ทั้งหลายพวกนี้ครับคือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับที่จะทำให้ ecosystem นะครับของตลาดทุนไทยเนี่ยพัฒนาไปได้ถ้าท่านเริ่มคิดได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านเชื่อใครคือคนที่ทำได้ดีในสิ่งที่ท่านเชื่อท่านจะสามารถเลือกการลงทุนเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ผสมผสานกับการกระจายความเสี่ยงผมเชื่อว่าตรงนี้ครับจะเป็นตัวที่ทำให้การลงทุนของท่านเนี่ยประสบความสำเร็จได้ครับสวัสดีค่ะคุณภกรค่ะเราครบ49ปีเต็มแล้วก็ย่างเข้าสู่ปีที่50แล้วนะคะโอ้ก็ถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากเลยนะคะทีนี้อยากให้สะท้อนภาพของเชิงพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์นิดนึงค่ะเพราะว่าทั้งเชิงคุณภาพแล้วก็ปริมาณทุกครั้งที่มันมีวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยมันคือสิ่งที่พัฒนาการใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอเลยค่ะช่วงที่ผ่านมาตลอด50ปีเนี่ยมันมีพัฒนาการอะไรบ้างคะถ้าเราดูย้อนกลับไปครับผมว่าเราจะเห็นเลยว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผ่านแล้วประมาณสัก4ช่วงยุคสมัยนะครับยุคสมัยแรกๆนี่ก็คือการก่อตั้งนะครับเราก็มีเริ่มมีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมีการบูมของเศรษฐกิจมีการระดมทุนเพื่อไปทำ Eastern Seaboard เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ supply chain ของรถยนต์ต่างๆอันนั้นคือช่วงแรกเลยนะครับในช่วงที่2ที่เราเกิดเห็นเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่มันมีการสร้างเศรษฐกิจที่โตขึ้นมีตลาดทุนเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยเราเริ่มเห็นบริษัทใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับในช่วงนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับให้บริการคอนซัมชันเรื่องการบริโภคเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นขยายเศรษฐกิจในประเทศนะครับอันนี้เราเริ่มเห็นแล้วเป็นช่วงที่2ช่วงที่3เนี่ยเราเริ่มเห็นเริ่มมีบริษัทเนี่ยต่างๆเนี่ยมีการควบรวมนะครับขยายใหญ่ขึ้นทำธุรกิจไม่ใช่เฉพาะในประเทศออกไปต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่4เนี่ยก็คือช่วงปัจจุบันนี่แหละคือช่วงที่เราเริ่มเห็นเลยครับว่ามันมีการออกโปรดักต์ใหม่ๆมากมายขึ้นมีการกลุ่มนักลงทุนกลุ่มใหม่ๆเข้ามามากขึ้นเริ่มมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาระดมทุนในไทยมีบริษัทไทยระดมทุนไปต่างประเทศตั้งเป็นโฮลดิ้งคอมพานีตั้งเป็นREIT ตั้งเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะครับใน4ยุคสมัยที่ผ่านมาซึ่งถ้ามามองกันเนี่ยครับจะเห็นได้เลยว่ามันมีทั้งไปข้างหน้าแล้วก็มีชะงักมีอะไรต่างๆอย่างเช่นช่วงปี97เราก็มีปัญหาใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็มีการต้องระดมทุนขนาดใหญ่นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาต้องมีการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับ corporate governance บริษัทพิบาลต้องมีการให้ข้อมูลที่ดีขึ้นป้องกันนักลงทุนที่ดีขึ้นนะครับต้องมีระบบการซื้อขายมีระบบ IT ใหม่ต่างๆนะครับมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆมีกลุ่มนักลงทุนประเภทที่เป็นใช้โปรแกรมเทรดดิ้งใช้อัลกอริทึมเทรดดิ้งเข้ามา จะเห็นได้เลยครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดแต่ก่อนเรามักจะบอกว่าคนที่เข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยคือบริษัทใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีทั้งตลาดเซต MAI Life และมี Digital Asset ระดมทุนได้ตั้งแต่ใหญ่กลางเล็ก นะครับมีสตาร์ทอัพก็เข้ามาใช้ได้นักลงทุนแต่ก่อนก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนรายย่อยทีนี้เราก็เห็นเลยครับรายย่อยสถาบันในประเทศสถาบันต่างประเทศมีความหลากหลายนักลงทุนไทยตอนนี้จะใช้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยลงทุนได้ทั้งในหุ้นไทยได้ในหุ้นต่างประเทศได้ในทั้งกองทุนรวมมีความหลากหลายมากมายมีสินค้าประเภทเหมือนกับเป็นฟิกซ์อินคัมนะครับสินค้าประเภทตราสารหนี้คล้ายๆอย่างนั้นออกมาเป็นพวกอินฟราสตรัคเจอร์ฟันเป็นพวกREITต่างๆมากมายตอบโจทย์ได้หมดเป็นในประเทศต่างประเทศเป็นสินค้าหุ้นเป็นสินค้าตราสารหนี้อันนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาเนี่ยมันมีการพัฒนาทั้งแง่มุมการระดมทุนนักลงทุนยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่สำคัญของตลาดหุ้นไทยคือเรื่องการทำธุรกิจแบบมีบรรษัทพิบาลเราเริ่มจากตรงนั้นในปัจจุบันก็มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำธุรกิจอย่างยั่งยืน sustainability มีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง environmental social governance
สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอยากจะเรียนเลยครับมันไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นได้ในเวลาสั้นๆมันเป็นการพัฒนาระยะยาวของเราซึ่งถ้าเรามาดูการตลาดเราเนี่ยมีการพัฒนาใน3ด้านนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องครับฟังดูแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยสำหรับหัวใจของการที่ลงทุนในตลาดหุ้นอย่างสภาพคล่องเมื่อสักครู่ที่คุณประกรณ์พูดถึงเนี่ยการที่มีปาร์ตี้หลายๆปาร์ตี้เข้ามาเนี่ยมันทำให้เกิดสภาพคล่องตรงเนี้ยบทบาทของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในการที่แบบว่าจะเป็นแหล่งของการเข้ามาซื้อขายของนักลงทุนสถาบันก็ค่อนข้างตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยไหมคะอยากจะเรียนเลยนะครับการจะสร้างสภาพคล่องนี่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนักลงทุนผมว่ามันต้องมีจาก3เรื่องเรื่องแรกคือเรามีผลิตภัณฑ์เพียงพอไหมเรามีหุ้นเรามีตราสารต่างๆที่ออกมาให้นักลงทุนเนี่ยได้เลือกซื้อมากแค่ไหนอันนั้นคือเรื่องแรกกลุ่มที่2คือเรามีฐานนักลงทุนเนี่ยหลากหลายไหมมากพอไหมเรามีทั้งกลุ่มในประเทศต่างประเทศที่เป็นสถาบันต่างๆในประเทศเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็อันที่3นะครับเรามีนักลงทุนที่พร้อมที่จะเข้ามาซื้อขายเนี่ยบ่อยแค่ไหนสภาพคล่องนี่จะเกิดจาก3ตัวนี้ซึ่งสิ่งที่ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือทั้ง3เรื่องเลยครับเรื่องเกี่ยวกับจะทำยังไงให้มีบริษัทจดทะเบียนมากขึ้นนะครับเราก็ไปดูเลยว่าจะมีเซกเตอร์ไหนบ้างที่มีความเหมาะสมมีความต้องการทุนที่จะเข้ามามีเซกเตอร์ไหนบ้างที่เราคิดว่าจะเป็นnew S curve เป็นอินดัสทรีใหม่ๆอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เราอยากได้จะทำยังไงให้มีสตาร์ทอัพเข้ามาใช้ตลาดอันนี้คือตัวอย่างเลยนะครับที่ด้านเกี่ยวกับการระดมทุนด้านนักลงทุนจะเห็นได้เลยครับว่าเราพยายามที่จะให้ข้อมูลนักลงทุนทุกกลุ่มนะครับอย่างเท่าเทียมเรามีทั้งรถโชว์ในประเทศรถโชว์ต่างประเทศเรามี opportunity day ให้นักลงทุนสามารถเข้ามาดูได้ที่น่าสนใจนะครับBloombergยังทึ่งเลยครับว่าเราเนี่ยทำโรดโชว์ที่เป็นออนไลน์เนี่ยตั้งแต่ก่อนโควิดซะอีกเขาบอกว่าหลังโควิดเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยทุกคนต้องมาทำโรดโชว์ที่เป็นออนไลน์แต่ว่าของเราเนี่ยเรามีออฟเดย์เนี่ยมาก่อนที่จะมีช่วงโควิดเกิดขึ้นซะอีกเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาตลอดว่าจะทำไงให้นักลงทุนเนี่ยได้ข้อมูลยิ่งไปกว่านั้นผมคิดว่าความรู้นักลงทุนก็เป็นเรื่องสำคัญนั่นคือเหตุผลที่ทำไมทางเรามีเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้นักลงทุน financial literacy ต่างๆนะครับผ่าน TSI นะครับผ่านพาร์ทเนอร์ของเราในตลาดทุนเนี่ยที่จะทำให้นักลงทุนแต่ละกลุ่มเนี่ยสามารถเลือกที่ลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองได้จะเห็นได้อย่างนึงนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่านักลงทุนควรจะลงทุนในประเทศเราบอกเลยว่าในประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเรามีสินทรัพย์หลายอย่างที่นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุนตราสารที่คล้ายๆหนี้ตราสารในประเทศตราสารต่างประเทศเพื่อให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้ผมว่าตรงนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะกับนักลงทุนนะครับเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ระดมทุนนักลงทุนแล้วก็ตัวกลางนะครับโบรกเกอร์บลจ.ต่างๆสามารถใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยมาสร้างทำให้เกิดสภาพคล่องได้ครับค่ะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราทำบทบาททั้งเป็นแหล่งระดมทุนแล้วก็เป็นแหล่งลงทุนด้วยนะคะจนกระทั่งตอนนี้ต้องบอกว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งเสาหลักนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยถ้าเรามองไปในอนาคตข้างหน้าณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่คุณภากรมองเนี่ยในอนาคตหน้าของตลาดหลักทรัพย์ในการทำบทบาทเนี่ยเรามีอะไรบ้างคะที่วางแผนเอาไว้ครับเสาหลักของการส่งเสริมให้เศรษฐกิจเราโตได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับเงินตลาดการเงินนี่เป็นเรื่องสำคัญมากและตลาดการเงินในประเทศไทยถ้าเรามาดูกันนะครับจะประกอบด้วย3เสาหลักใหญ่ๆอย่างที่คุณเนาพูดเลย1ธนาคารพาณิชย์2ตลาดตราสารหนี้ค่ะ3ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย3เสาหลักเนี่ยครับปัจจุบันเราน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้ง3เสาหลักของเราเนี่ยไซส์ใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับธนาคารพาณิชย์15ล้านล้านบาทนะครับอาจจะมากกว่าแล้วด้วยซ้ํา16ล้านล้านบาทนะครับตราสารหนี้12ล้านล้านบาทตลาดตราสารตลาดหุ้นไทยก็อยู่ประมาณ17 18 19เคยโตไปถึง21ล้านล้านบาทตรงนี้ครับคือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยสามารถระดมทุนไม่ว่าจะเป็นใหญ่กลางเล็กเนี่ยแล้วก็สามารถขยายกิจการทำธุรกิจในประเทศและที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยรายได้จากต่างประเทศเนี่ย30กว่าเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นได้เลยครับว่าบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยไม่ใช่โตเฉพาะในประเทศเราส่งออกเราออกไปทำธุรกิจต่างประเทศนะครับแล้วก็สามารถทำให้บริษัทเนี่ยเติบโตไปได้เรื่อยๆเศรษฐกิจของเราก็ขึ้นอยู่กับเรื่องพวกนี้เลยครับพอบริษัทเติบโตจ้างแรงงานนะครับทุกอย่างมันก็เติบโตไปตามกัน
เพราะฉะนั้นอยากจะเรียนเลยครับว่าเราเนี่ยครับต้องให้ความสำคัญกับตลาดการเงินของไทยให้มากๆเพราะผมเชื่อเลยครับว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจไทยโตแต่เป็นเศรษฐกิจของประเทศในรอบๆเราด้วยหรือประเทศอื่นที่มาใช้ตลาดการเงินของเราครับบทบาทในเรื่องของการระดมทุนเนี่ยเราทำมาค่อนข้างชัดนะคะที่มีการออกมาในเกือบทุกจะประเภทคือพุทธขนาดอะที่สามารถเข้ามาลงทุนด้วยแต่ทีนี้ในมุมของทางด้านนักลงทุนเนี่ยคุณประกรณ์มองยังไงคะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยโตต่ำแล้วตอนนี้ทุกคนก็ตั้งคำถามกันมากเลยว่าโตต่ำแบบนี้เนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราจะคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหน มีแนวคิดอย่างเงี้ยว่านักลงทุนเนี่ยเขาจะได้คาดหวังในตลาดหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนคะผมมองสองด้านนะครับเรามองด้านเกี่ยวกับแมกโรก่อนถ้าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่โตช้าลงเพราะอย่าลืมครับประเทศเราไม่ใช่ประเทศใหญ่เรามีคน67ล้านคนเราเป็น aged society ใช่ไหมครับคนของเราอายุค่อนข้างเยอะนะครับเรามี potential ในการขยายกิจการของในประเทศเนี่ยก็ถึงจุดระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะโตเร็วเหมือนสมัยเมื่อ 15-20 ปีก่อนนี่คงจะยากเพราะคนของเราเนี่ยมีน้อยแล้วก็อายุค่อนข้างเยอะนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราเห็นบริษัทจดทะเบียนไทยออกไปทำธุรกิจต่างประเทศอันนี้ครับคือจุดที่อยากจะเรียนเลยว่าเพราะฉะนั้นอันแรกนะครับการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยไม่ใช่ลงทุนในประเทศไทยอย่างเดียวแต่เป็นการลงทุนใน regional หรืออาจจะออกไป global economy ด้วยซ้ำเราควรจะดูเลยครับว่าอินดัสทรีไหนอุตสาหกรรมไหนบริษัทไหนของเราที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้เล่นระดับโลกนะครับอันนั้นคือสิ่งแรกส่วนที่สองสิ่งนึงที่อยากจะเรียนท่านนักลงทุนเลยนะครับการกระจายความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยตอนนี้โลกของเราตอนนี้มันอินเตอร์คอนเนคกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกลงทุนเฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการที่ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นการที่ไปเลือกลงทุนในหลายๆประเทศในหลายๆ asset class ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำที่ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยก็คือทำยังไงให้นักลงทุนไทยเนี่ยอยากจะลงทุนได้ทั่วโลกใน asset class ที่หลากหลายเนี่ยทำได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์เป็นเงินบาทผ่านโบรกเกอร์ไทยเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็มีข้อมูลต่างๆแล้วก็มีคนเนี่ยที่คอยให้บริการได้อย่างครบถ้วนครับค่ะแสดงว่าในความคิดของคุณภากรก็คือนักลงทุนต้องกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศด้วยเพื่อแสวงหาโอกาสและเราก็มีผลิตภัณฑ์ใช่ครับผมมองอย่างนี้ครับการที่เราจะลงทุนเอาไข่ทุกใบอยู่ในตะกร้าใบเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดมันดีมันก็ดีไปหมดแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เกิดมีอะไรที่ขัดข้องขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้เพราะฉะนั้นการที่เรากระจายความเสี่ยงไปหลายๆที่เนี่ยมันจะช่วยทำให้ความเสี่ยงของเราเนี่ยมันลดลงและในขณะเดียวกันเนี่ยโอกาสใหม่ๆในโลกนี่มันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงที่นักลงทุนเนี่ยจะมองกว้างขึ้นสิ่งที่สำคัญคือข้อมูลนะครับข้อมูลมาจากไหนนี่คือสิ่งที่ทางตลาดหลักทรัพย์นะครับร่วมกับทางผู้ร่วมตลาดของเราเนี่ยพยายามที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยได้ข้อมูลเพิ่งนี้เนี่ยมากขึ้นเร็วขึ้นนะครับคุณประกรณ์มองว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือของนักลงทุนไทยเนี่ยที่พร้อมจะออกรบเนี่ยเราตลาดหลักทรัพย์เรามีบทบาทที่จะพรอไวให้ครบหรือยังคะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมมองว่าเครื่องมือที่จะใช้ทำธุรกิจตลาดทุนเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ต้องลงทุนนะครับบล.บริษัทหลักทรัพย์นะครับตัวตลาดหลักทรัพย์หรือใครต่างๆเนี่ยต้องลงทุนกันค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตลาดเนี่ยยึดเป็นหลักในการทำธุรกิจอันหนึ่งก็คือว่าจะทำยังไงที่ทำให้ไอ้โครงสร้างพื้นฐานของการทำธุรกิจตลาดทุนเนี่ยมันต้นทุนมันลดลงด้วยการทำหน้าที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์ให้กับระบบตลาดทุนแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็มาใช้เจ้าอินฟราสตรักเจอร์อันนี้เนี่ยในการทำธุรกิจต่อยอดนะครับตรงนี้แหละครับท่านนักลงทุนที่เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ทำไมมีการให้บริการเกี่ยวกับออนไลน์เทรดดิ้งทำไมถึงมีเกี่ยวกับเรื่องการซื้อลงทุนในกองทุนรวมทำไมถึงมีเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบตราสารกับเงินให้ระบบตลาดทุนมีการพัฒนาเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดเพราะว่าเรามองเลยครับว่าถ้าทุกบล.ต้องมาลงทุนในเรื่องพวกนี้ซ้ำซ้อนกันเนี่ยโอ้โหต้นทุนมันจะมหาศาลเราจึงทำตรงนี้ให้แล้วก็ทำธุรกิจเหมือนกับเป็นให้บริการกับผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดเนี่ยสามารถไปต่อยอดได้ครับอ๋อก็คือแข่งขันกันด้วยต้นทุนที่มันสามารถจะอยู่ได้ใช่ครับแล้วก็อันนี้ส่งผ่านไปถึงต้นทุนที่มันต่ำที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมตินะครับ
บล.1ต้องลงทุนบล.2ก็ต้องลงทุน3ก็ต้องลงทุนนี่ความซ้ำซ้อนมันไม่รู้เท่าไหร่ทั้งที่การให้บริการนี้มันเกือบจะเหมือนกันนอกจากว่าแต่ละคนมีฟีเจอร์ที่ต่างกันไปใช่ไหมครับผมว่าตรงที่น่าจะมาแข่งขันกันหรือน่าจะมาต่อยอดเนี่ยก็คือความแตกต่างแต่ถ้าอะไรที่เหมือนกันเนี่ยมันไม่ควรจะต้องมีต้นทุนที่สูงครับแล้วก็อันนี้ก็จะส่งผ่านไปถึงนักลงทุนด้วยที่ต้นทุนในการลงทุนเขาก็จะต่ำลงด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าสเต็กโฮลเดอร์ของเราเนี่ยทางด้านของบริษัทจดทะเบียนด้านของบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็นักลงทุนเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดเนี่ยที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่จะprovideเขาได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะผมคิดว่ามีอยู่3เรื่องค่ะเรื่องแรกเนี่ยคือเราจะทำยังไงให้บริษัทของเรากับสเต็กโฮลเดอร์ของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถืออันนี้คือเรื่องแรกเลยเราจะทำไงที่จะทำให้นักลงทุนหรือใครก็ตามเนี่ยที่มองดูบริษัทจดทะเบียนของเราหรือคนที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ของเราเนี่ยเขารู้ว่านี่คือ trust agent เป็นคนที่น่าเชื่อถือเรื่องนี้แหละครับเลยเป็นสิ่งที่ทำไมเนี่ยเราให้ความสำคัญมากเลยเรื่องเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะต้องตรวจสอบข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะต้องพยายามมีอะไรที่บอกให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยรู้ว่ามันมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรที่มีความเสี่ยงหรือมีอะไรที่เราอาจจะต้องให้ความสนใจนะครับนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่สองการให้บริการของเรากับทั้งบจ.และบริษัทหลักทรัพย์จะต้องมีประสิทธิภาพสูงมีต้นทุนที่พอสมควรนะครับรับได้ยอมรับได้ acceptable เป็นต้นทุนที่ทำให้เขาแข่งขันได้อันนี้คือสิ่งที่สองที่ผมคิดว่ามันมีความสำคัญมากๆนะครับทำยังไงให้บริการของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมันมีความน่าเชื่อถือมันมีอะไรที่ต้นทุนที่ไม่สูงและสุดท้ายครับความสามารถในการขยายกิจการของทั้งบจ.และบล.จากการที่เขามาใช้บริการของเราเขาจะไปขยายต่อได้ยังไงพอได้บริการจากเราปุ๊บเขาไปสามารถให้บริการอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ผมว่า3เรื่องนี้ครับจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะไม่งั้นนะครับธุรกิจมันก็จะเท่าเดิมตลอดถ้าเกิดเขาไม่สามารถขยายได้ต้นทุนเขาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดต้นทุนมันไม่ถูกความน่าเชื่อถือถ้าเกิดมันไม่มีมันก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้คนมาสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรามากครับค่ะเนื่องจากว่าของเราเนี่ยเป็นแหล่งระดมทุนขนาดใหญ่อย่างที่บอกนะคะเป็นเสาหลักเลยแล้วก็เป็นแหล่งลงทุนที่มันเป็นปลายทางด้วยในช่วงเปลี่ยนผ่านจากนี้ไปที่โลกให้ความสำคัญมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ climate change เรามีบทบาทในการสนับสนุนเรื่องนี้ยังไงบ้างโดยเฉพาะที่เป็นแหล่งระดมทุนนี่แหละถ้าเรามาดูกันนะครับตั้งแต่ปี97สิ่งนึงที่ตลาดทุนไทยทำได้ดีมาตลอดคือเรื่องเกี่ยวกับการให้ข้อมูลที่ดีขึ้นเรื่อง corporate governance เรื่องบรรษัทภิบาลนะครับเรามีปัญหาตอนช่วงปี97ตอนที่ธนาคารพาณิชย์ของเราเนี่ยมีหนี้เสีย NPL ค่อนข้างเยอะและต้องมาระดมทุนแล้วสิ่งที่เราต้องมาระดมทุนเนี่ยเราต้องไประดมทุนจากต่างประเทศเพราะว่าในประเทศวันนั้นเนี่ยเราไม่มีสภาพคล่องไม่มีเงินทุนที่เพียงพอสิ่งแรกที่นักลงทุนต่างประเทศนี่เขาดีมานด์เขาต้องการคือทำยังไงที่เขาจะได้ข้อมูลที่ตรงต่อความเป็นจริงทันต่อเวลาเชื่อถือได้แล้วมีการป้องกันสิทธิ์ของนักลงทุนที่เหมาะสมจากการใช้กรรมการต่างๆทำหน้าที่ได้ดีนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ตลาดหลักทรัพย์นะครับทางก.ล.ต.ทางกระทรวงการคลังทางแบงก์ชาติเนี่ยเราร่วมกันเลยนะครับสร้างเป็นสถาบัน IOD Institute of Director ตั้ง Corporate Governance Center และทำให้บริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยมีต้นแบบมีวิธีการทำธุรกิจที่เป็นบรรษัทภิบาลที่ดีนะครับและหลังจากนั้นมาเนี่ยครับเรื่อง Corporate Governance Score ของเราเนี่ยดีขึ้นมาโดยตลอดนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ตระหนักเลยว่าบริษัทไทยเนี่ยทำเรื่องพวกนี้ได้ดีเราจะเห็นได้จากดาวโจนส์ Sustainability Index มีบริษัทไทยมากที่สุดในอาเซียน FTSE for Good MSCI ESG ทั้งหมดเลยมีบริษัทไทยตั้งเป็น11แห่งนะครับที่ได้รางวัล Leader of the Industry ในโลกนะครับอิชชูพวกนี้ครับทำให้เห็นเลยครับว่าจาก Corporate Governance กลายเป็นเรื่อง Sustainability กลายเป็นเรื่อง ESG เพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็ยังให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนเนี่ยในการที่จะทำให้บริษัทไทยเนี่ยยังทำเรื่องนี้ได้อย่างดีอยู่อย่างวันนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับพอบริษัทไทยเริ่มทำเรื่องเกี่ยวกับ sustainability สิ่งที่เขาทำต่อมาก็คือรายงานข้อมูลเข้ามาในวันรีพอร์ตซึ่งก.ล.ต.และก็เราเนี่ยได้ออกแบบไปเพื่อให้เขาสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยได้ง่ายเสร็จแล้วเอาข้อมูลดังกล่าวส่งต่อไปให้กับอินเวสเตอร์
ป็น machine readable เป็นระบบที่ง่ายทุกคนสามารถเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ได้หลังจากนั้นเสนอออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่น ESG fund ให้รางวัลอย่างเช่นเป็น ESG rating สิ่งเหล่านี้ครับคือจะเห็นได้เลยว่ามันเป็น value chainของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ทำให้ทั้งนักลงทุนแล้วก็บริษัทจดทะเบียนเนี่ยได้ประโยชน์แล้วก็ได้ใช้ข้อมูลต่างๆครับค่ะแสดงว่าเรื่องของ connectivity ของเราเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญแน่นอนในการที่แบบจะมาใช้ตลาดทุนแล้วก็ส่งเสริมในเชิงของคุณภาพด้วยที่มันจะเป็นเทรนด์ข้างหน้าตรงนี้แหละครับเป็นตรงที่ผมคิดว่าสำคัญค่ะในอดีตเรามักจะให้ความสำคัญเรื่องความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในเป็นช่วงสั้นๆค่ะแต่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยมันมีข้อแตกต่างคือ มันเป็นการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การทำธุรกิจของเขาเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนระยะยาวและข้อมูลพวกนี้ครับเป็นข้อมูลสำคัญเลยที่บอกว่าทำไมบริษัทพวกนี้ถึงจะสามารถทำเรื่องพวกนี้ได้นั่นคือเหตุผลที่ทำไมเรามองครับว่าเรื่องการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยจะเป็นจุดแข็งของการทำธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนไทยครับค่ะอีกเทรนด์นึงที่มาแรงมากก็คือดิจิทัลนะคะในการบทบาทของเราในการปรับเข้าสู่ในยุคของดิจิทัลเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยเรามองว่าเทรนด์เนี่ยมันจะเข้ามามีผลกับเรายังไงบ้างเรื่องของตลาดมีสองส่วนนะครับคำว่าดิจิทัลเนี่ยอันนึงเนี่ยคือโอเปอเรชั่นผมใช้คำว่าโอเปอเรชั่นแล้วกันแน่นอนเลยครับเรื่องการใช้ดิจิทัลเข้ามาทดแทนแมนนวลทดแทนเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นอนาล็อกต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการให้บริการเนี่ยมันสูงขึ้นต้นทุนที่ต่ำลงนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเราซื้อหุ้นเราต้องถือเป็นใบหุ้นพอเป็นดิจิตอลเนี่ยมันเป็นสคริปต์เลสเรื่องนี้สำคัญมากเลยครับเพราะอะไรเพราะการที่มันเป็นสคริปต์เลสเนี่ยเราอยากจะมีการส่งมอบมีการโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นทีบวกสองแล้วนะครับในอนาคตมันเป็นเดี๋ยวนี้ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่ามันทุกอย่างเป็นสคริปต์เลสมันเป็นข้อมูลที่เป็นดิจิตอลหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่มันเราเอาดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการทำโอเปอเรชั่นเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะมันทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นกับอีกด้านหนึ่งคือเรื่องดิจิตอลแอสเซทผมมองเลยครับว่าโลกในอนาคตเนี่ยมันจะมีทั้ง traditional asset ซึ่งประกอบด้วยหุ้นตราสารหนี้ที่เรารู้จักกันดีนี่แหละครับกับdigital asset ซึ่งประกอบด้วย investment token utility token นะครับซึ่งผมมองว่า2 ส่วนนี้เนี่ยมันมีจุดดีสำหรับผู้ใช้และก็ผู้ลงทุนเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนักระดมทุนถ้าเกิดอยากระดมทุนได้เยอะๆเร็วๆนะครับมีหน่วยงานกลางที่คอยกำกับดูแลไป traditional asset เลยนะครับอันนี้ง่ายเพราะว่าสามารถทำได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆ start up ที่ในอนาคตอาจจะมีopportunity โอกาสในการทำกำไรสูงแต่ก็มีความเสี่ยงสูงนักลงทุนเป็นนักลงทุนกลุ่มใหม่ๆซึ่งเข้ามาซื้อเนี่ยกระจายความเสี่ยงซื้อเป็นก้อนย่อยๆเหมือนเป็น private equity fund digital asset เป็น investment token หรือ utility token ก็น่าสนใจนะครับ ผมเลยมองครับว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งที่จะเป็นนะครับก็คือเราจะเห็นตลาดทั้งสองตลาดเนี่ยเกิดขึ้นทั้งคู่แล้วก็ในความเหมาะสมจะเป็นตัวเลือกว่าการระดมทุนจะไปตลาด traditional หรือจะไปตลาด digital นักลงทุนแบบไหนจะมาลงทุนใน traditional asset หรือ digital asset ผมว่าตรงนี้ครับจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องยาก ผมคิดว่าเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าคือเราจะใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนกับวัตถุประสงค์แบบไหนครับแสดงว่าตอนนี้เราวางไว้หมดแล้วสำหรับ the future ข้างหน้าครับถ้ามองดูจะเห็นได้เลยครับว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการปรับตัวเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมาโดยตลอดนะครับแต่ก่อนเราก็มีระบบการซื้อขายซึ่ง เราพัฒนาเองตอนหลังก็ไปลงทุนในระบบต่างประเทศและตอนนี้เนี่ยก็มีการอัปเกรดสำหรับอนาคตในอีกด้านนึงตลาดดิจิทัลแอสเซทเราก็เตรียมตัวพร้อมนะครับที่เราจะเตรียมไม่ว่าจะเป็นตลาดไลฟ์ซึ่งเตรียมพร้อมสำหรับสตาร์ทอัพตลาดดิจิทัลแอสเซทซึ่งเตรียมพร้อมกับ investment token หรือ utility token ในอนาคตครับอย่างในอนาคตข้างหน้าทางด้านของsupply side ก็คือสินค้าที่จะเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะการทำหน้าที่เป็นแหล่งระดมทุนเนี่ยฮะก็คือบริษัทที่จะเข้ามาเนี่ยคุณภากรมองไงฮะคือจะมีการเข้ามาจดทะเบียนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นธุรกิจใหม่ๆมากขึ้นไหมฮะที่มันเป็นไปตามเทรนด์ของโลกอะน่าสนใจมากครับผมว่ามันจะมีทั้งสองอย่างคือ อย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีเก่งในอุตสาหกรรมบางอย่างซึ่งอันนั้นเนี่ยเราจึงเห็น
การเข้ามาระดมทุนของบริษัทประเภทนั้นๆเนี่ยในอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยนี่ค่อนข้างมากนะครับอันนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยแล้วมีทั้งตั้งแต่ใหญ่กลางเล็กนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเห็นเลยเข้ามาทั้งเซ็ต MAI เข้ามาทั้งไลฟ์แพลตฟอร์มแล้วก็ระดมทุนเพื่อไปขยายกิจการในขณะเดียวกันเราก็มีการที่จะสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทใหม่ๆที่เราอาจจะไม่ได้เก่งนักแต่เราอยากจะให้อินเซนทีฟว่าถ้าเกิดจะมีจอยเวนเจอร์เข้ามาจะมีจากต่างบริษัทต่างประเทศเข้ามาระดมทุนในประเทศไทยเนี่ยก็สามารถทำได้เร็วขึ้นผ่านโฮลดิ้งคอมพานีสตรัคเจอร์พรายมารีลิสติ้งดูอัลลิสติ้งนะครับเป็นรีดเป็นเรียลเอสเตทอินเวสเมนต์ทรัสต์หรือเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ทรัสต์พวกนี้ทำได้หมดเลยซึ่งอันนี้ครับคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมองว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะเห็นภาคธุรกิจจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั้งใหญ่กลางเล็กเนี่ยเข้ามาใช้ตลาดทุนไทยมากขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีอีกผลิตภัณฑ์นึงที่เรียกว่า depository receipt หรือ DR เนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการเหมือนกับเป็นเข้ามาจดทะเบียนในไทยเพื่อเชื่อมสภาพคล่องในหลายๆประเทศ อย่างในวันนี้เนี่ยครับเรามี depository receipt ซึ่งนักลงทุนไทยเนี่ยใช้เพื่อไปลงทุนต่างประเทศได้ถึง34ตัวนะครับมีทั้งในเอเชียในอาเซียนในยุโรปในต่างในอเมริกาในจีนมีหมดเลยตรงนี้ก็เป็นอีกตัวนึงครับที่เป็นตัวเชื่อมทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นเราพยายามนึกภาพตามว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่แบบว่ามีทั้งสินค้าต่างประเทศเข้ามาให้ซื้อขายหรือว่าสินค้าต่างประเทศเนี่ยให้เข้ามาระดมทุนได้แล้วก็สร้างการคือผู้แน่ทางเลือกให้กับนักลงทุนไทยที่จะลงทุนได้แล้วก็อันนี้คือจะทำให้อีโคซิสเต็มเราเนี่ยก็โตขึ้นเรื่อยทีนี้ในแง่ของสเต็กโฮลเดอร์ของเราเนี่ยคุณภากรคิดว่าเราอยากจะให้สเต็กโฮลเดอร์ของเราเนี่ยร่วมพัฒนาอะไรไปกับเราด้วยฮะที่แบบว่าสร้างการเติบโตเรื่องนี้สำคัญมากเลยครับตลาดหลักทรัพย์ทำคนเดียวไม่ได้เรื่องทั้งหมดที่พูดกันมาเนี่ยครับเป็นความร่วมมือของทั้งฝ่ายงานกำกับดูแลแล้วก็คนที่ทำธุรกิจในตลาดทุนไทยเนี่ยฝ่ายงานกำกับดูแลของเราก็คือกลต.นะครับกระทรวงการคลังแบงก์ชาติช่วยกันนะครับกับพวกเราส่วนด้านที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ของเราก็มีทั้งบริษัทหลักทรัพย์นะครับมีทั้งนักลงทุนสถาบันใหญ่ๆของเรามีธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยเราช่วยกันนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นผมต้องเรียนเลยครับว่าสเต็กโฮลเดอร์เรามีมากกว่านั้นอีกเรามีตั้งแต่ financial advisor เรามีตั้งแต่ผู้สอบบัญชีเรามีตั้งแต่ credit rating agency เรามี audit firm ทั้งหลายพวกนี้ครับคือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับที่จะทำให้ ecosystem นะครับของตลาดทุนไทยเนี่ยพัฒนาไปได้และสิ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้มีบริษัทเข้ามาระดมทุนไม่ว่าจะการสร้างนักลงทุนฐานใหม่ๆเนี่ยทุกคนร่วมกันหมดนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับคือความสำคัญที่ทำให้ตลาดทุนไทยเนี่ยพัฒนาได้แล้วก็โตมาได้ถึงวันนี้ครับค่ะฉะนั้นนักลงทุนไทยที่แบบว่าออกแนวๆจะถอดใจนิดนึงคุณภากรคุณกรบอกว่าไม่ต้องเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยเห็นด้วยเลยกับการที่แบบว่าต้องกระจายความเสี่ยงออกไปลงทุนต่างประเทศบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือเราจะเป็นคนที่ดูแลนักลงทุนให้ใช่ไหมฮะตัวเราของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขอเรียนอย่างนี้ครับค่ะผมว่าท่านนักลงทุนเนี่ยครับการลงทุนนี่มันเหมือนปัจจัย4ท่านไม่ลงทุนเนี่ยคงไม่ได้แหละครับเพราะไม่งั้นท่านจะเมื่อเกษียณไปเนี่ยจะแก่ก่อนรวยใช่อันนี้คือที่น่ากลัวที่สุดทีนี้โจทย์คือแล้วจะใช้ตลาดทุนยังไงผมคิดว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความคิดมีโอกาสมีความเสี่ยงที่รับได้ที่ไม่เหมือนกันแต่ละท่านเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการลงทุนจะไม่เหมือนกันมากนักนะครับบางคนจะเป็นแบบนึงอีกบางคนอีกจะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านรู้ก่อนว่าท่านรับความเสี่ยงได้แค่ไหนท่านลงทุนในอะไรได้บ้างระยะเวลาที่ท่านจะลงทุนมีได้แค่ไหนท่านแบ่งไว้หรือยังว่าเป็นสภาพคล่องกับเป็นการลงทุนนะครับแล้วท่านเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับท่านความเสี่ยงที่ท่านรับได้ผลตอบแทนที่ท่านคาดว่าจะได้แล้วท่านกระจายความเสี่ยงแล้วก็ลงทุนนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านสามารถเข้าใจนะครับแล้วก็ใช้หลักเกณฑ์พวกนี้เนี่ยแล้วก็ใช้ข้อมูลเยอะๆนะครับไม่ว่าจะอ่านด้วยตัวเองหรือฟังจากคนอื่นหรือฟังนักวิเคราะห์นะครับจะทำให้ท่านสามารถเนี่ยลงทุนแล้วก็
ได้สิ่งที่ท่านต้องการจากการลงทุนครับอืมค่ะเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคุณพากรค่ะแล้วก็หลายคนก็อาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอบางคนก็อาจจะต้องปลดเกษียณด้วยนะคะบทบาทของเราในเรื่องของการเป็นแหล่งลงทุนที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับในอาเซียนด้วยกันแล้วเนี่ยคุณพากรมองว่ายังไงคะถ้าประเมินจากตรงนี้คะครับผมมองว่าอย่างนี้ครับผมว่าเศรษฐกิจทุกประเทศเนี่ยมันมีขึ้นแล้วก็มีลงซึ่งเจ้าเศรษฐกิจที่มีการขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาในดัชนีหรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละประเทศค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการที่เราจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรเนี่ยเราเข้าใจไหมว่าสินทรัพย์นี้เนี่ยมันจะสามารถเพอร์ฟอร์มสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้เนี่ยในสถานการณ์อย่างไรบ้างนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราจึงควรจะมีการกระจายความเสี่ยงวางแผนให้ชัดเจนว่า asset allocation หรือสัดส่วนในการลงทุนของเราเนี่ยจะมีในอะไรบ้างแน่นอนครับถ้าท่านมองในประเทศไทยเนี่ยท่านก็จะเห็นเลยว่าเอ๊ะผมเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยในเรื่องนี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมีบริษัทอะไรบ้างที่อยู่ในภาคสัดส่วนนี้ใครบ้างที่น่าสนใจที่ลงทุนผมเชื่อครับว่าถ้าท่านเริ่มคิดได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านเชื่อใครคือคนที่ทำได้ดีในสิ่งที่ท่านเชื่อท่านจะสามารถเลือกการลงทุนเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ผสมผสานกับการกระจายความเสี่ยงผมเชื่อว่าตรงนี้ครับจะเป็นตัวที่ทำให้การลงทุนของท่านเนี่ยประสบความสำเร็จได้ครับเขาบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยสิ่งที่เด่นเนี่ยก็คือเรื่องของเงินปันผลใช่ไหมถ้าลองเปรียบเทียบกับในอาเซียนด้วยกันแล้วคะคุณมากรถ้าเรามามองกันนะครับเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าสนใจจริงๆอย่างตอนที่ตลาดหลักทรัพย์เรากับตลาดทรัพย์อินโดนีเซียนี่คุยกันครับว่าถ้าเราจะมีการเอาโปรดักต์ของอินโดมาทำในเมืองไทยกับโปรดักต์ของไทยไปเสนอขายในอินโดนีเซียเนี่ยประเภทไหนของหุ้นที่น่าสนใจอินโดนีเซียนี่เขามองไทยเขาบอกเลยครับว่า high dividend ของเราก็มองเขาบอกว่า high capital gain นี่ครับ คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความหลากหลายของแต่ละประเทศที่มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน คุณนาวพูดถูกเลยครับดิวิเดนด์ยิลด์ของบริษัทไทยเนี่ยมีได้ตั้งแต่โดยเฉลี่ยนี่ประมาณอาจจะ 3-4% ใช่ไหมครับแต่มีสวิงได้ตั้งแต่แบบจนถึง 7% ลองเลือกดูครับผมเชื่อว่ามันมีสิ่งที่เหมาะกับท่านในการลงทุนนะครับอืมค่ะอีกมุมนึงนะคะก็คือเราเข้า49เต็มละย่างเข้าสู่50ในช่วงของจากนี้ไปเนี่ย50ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย10ปีเนี่ยมีแผนอะไรเตรียมไว้ไหมคะสำหรับตลาดหลักทรัพย์อย่างที่คุณนาวพูดอะครับเมื่อกี้ที่คุณนาวพูดเนี่ยมันมี 2-3 เรื่องที่สำคัญมากเลยเรื่อง trust ค่ะจะทำยังไงให้ตลาดทุนไทยเนี่ยน่าไว้ใจทำยังไงที่เราจะมีการให้ข้อมูลนักลงทุนที่รวดเร็วทันเวลาแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เขาอยากจะได้แล้วมีการป้องกันดูแลมีการคอยดูว่าตลาดเคลื่อนไหวเป็นปกติหรือเปล่าถ้าไม่เป็นปกติเกิดจากอะไรมีการกำกับดูแลมีการดูให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีสภาพการซื้อขายที่ปกติหรือเปล่าบริษัทจดทะเบียนมีการรายงานข้อมูลครบถ้วนไหมมีเรื่องต่างๆยังไงบ้างเราจะต้องทำงานร่วมกับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการดูเรื่องพวกนี้เนี่ยให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กลับมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทำหน้าที่แล้วก็ทำงานเรื่องนี้มาโดยตลอดในการทำให้มันดีขึ้นอย่าลืมนะครับโลกมันเปลี่ยนไปมากเลยเราต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับไม่ใช่เราคนเดียวทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มตลาดทุนเรื่องที่สองเราจะทำยังไงให้ตลาดทุนไทยแข่งขันได้อย่างที่ผมพูดอินฟราสตรักเจอร์ของเราดีหรือยังโปรดักต์ของเราดีหรือยังสเต็กโฮลเดอร์ของเราให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือยังเรามีเรื่องพวกนี้ครบถ้วนหรือยังเราส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างแล้วก็เรื่องที่สามผมว่าเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนเรื่อง sustainability เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยครับเราต้องใช้ตรงนี้เป็นจุดขายของตลาดทุนไทยเลยว่าตลาดทุนไทยนะเติบโตอย่างต่อเนื่องมีสภาพคล่องที่เหมาะสมมีการให้ข้อมูลครบถ้วนมีการกำกับดูแลที่ทำให้บริษัทจดทะเบียนแล้วก็สเตคโฮลเดอร์เนี่ยทำธุรกิจอย่างยั่งยืนอันนี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญให้ความสำคัญ ESG Environmental Social Governance ผมว่าจุดพวกนี้ครับอย่างน้อย3จุดเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญมาก Trustworthy Efficiency
sustainability ครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของนักทุนต่างประเทศหลายคนก็เหมือนจะถอดใจเอ๊ะทำไมต่างประเทศเนี่ยเขาขายหุ้นไทยออกมาตลอดแล้วมาก่อนคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเราอาจจะไม่ได้จูงใจเขามากเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเราโตในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถือหุ้นของต่างชาติในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเขาทิ้งเราไปเยอะจริงๆหรือเปล่าคะหรือว่าเขายังเหลืออยู่ในตลาดหุ้นไทยน่าสนใจมากคุณเนาอันนี้เนี่ยถ้าเราดูตัวเลขจากการขายของนักลงทุนต่างประเทศในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณ 6,000 ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็ปีนี้มาเนี่ยประมาณ 1,000 ล้านเหรียญแล้วนะครับเกือบ 2,000 ล้านเหรียญแล้วซึ่งอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจหากแต่ว่าถ้าเกิดคุณเนาดูย้อนหลังกลับไปหลายๆปี 4-5 ปีมันจะมีบางปีที่เข้ามา 8,000 ล้านเหรียญ นะครับนี่มันออกไปประมาณเท่าๆกันแล้วสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 30% 29 28 30% มาโดยตลอดตอนนี้ก็ยังอยู่ประมาณนั้นถึงแม้ว่าจะเกิดการขายไปแล้วเยอะอย่างที่เราเห็นอันนี้ครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากว่าในความเป็นจริงนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาก็ถือหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในสัดส่วนประมาณเท่านี้แหละเพียงแต่ว่าในบางช่วงมีการขายมีการซื้อค่อนข้างเยอะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมามีซื้อเยอะมีขายเยอะโจทย์ที่น่าสนใจมากกว่าครับคือแล้วจากวันนี้ไปในอนาคตล่ะเราจะทำยังไงให้มันมีโฟลว์ของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยกลับเข้ามาสูงขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันมีสองส่วนส่วนแรกคืออย่างที่คุณนาพูดเศรษฐกิจเราเป็นยังไง ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทย ในประเทศทำได้ดีแค่ไหนผมว่าตรงนี้สำคัญมาก กับอีกตรงนึงคือบริษัทไทยที่เข้ามาระดมทุนตอนนี้เนี่ยเขาทำธุรกิจในประเทศไทยอย่างเดียวหรือออกไปต่างประเทศด้วยเราจะเห็นบริษัทไทยใหญ่ๆเนี่ยระดมทุนในไทยและไปทำธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งเลยครับที่ผมคิดว่ามี2ด้านมีบริษัทเศรษฐกิจเป็นยังไงกับตัวบริษัทเราเนี่ยทำธุรกิจในประเทศกับต่างประเทศมากขึ้นน้อยลงแค่ไหนผมว่าตรงนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดแรงดึงดูดกับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่จะกลับเข้ามาและสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงคือเราต้องให้ข้อมูลเขาอย่างรวดเร็วและคอยที่จะทำไปบอกเขาว่าเอ้ยประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแล้วนะจากเดิมที่เราเป็นแบบนี้เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วยกตัวอย่างเช่นในอดีตนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่เป็น traditional เราเป็น tourism เราเป็น service industry เราเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไม่ได้มีเทคโนโลยีไม่ได้มีดิจิตอลมาเกี่ยวข้องเราต้องกลับไปบอกเลยครับว่าที่จริงมันไม่เหมือนเดิมนะถึงแม้ว่านี่คือบริษัทกลุ่มเดิมของเราแต่ยกตัวอย่างเช่น healthcareแต่ก่อนก็คือรักษาโรคใช่ไหมครับเป็นเราเข้าไปรักษาโรคเดี๋ยวนี้เฮลท์แคร์ของเราเป็น well-being เป็น aging เป็น aging home ไปต้นทางเลยเป็นอะไรทุกอย่างคือตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยครับเราทำมากขึ้นแถมยังมีเรื่องเกี่ยวกับAI มาช่วยใช่ครับเยอะแยะไปหมดเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะเราต้องกลับไปบอกเลยครับว่าถึงแม้จะเป็นธุรกิจเดิมๆที่เราเคยบอกว่าแต่ก่อนประเทศไทยเนี่ยทำอันนี้แต่เดี๋ยวนี้ถึงแม้จะเป็นธุรกิจเดิมแต่เป็นธุรกิจเดิมที่ต่อยอดไปอีกเยอะเลยการท่องเที่ยวแต่ก่อนไปท่องเที่ยวเป็นเราเคยมักจะพูดว่าอะไรนะศูนย์เหรียญศูนย์เหรียญทัวร์เดี๋ยวนี้ทัวริสของเราเป็น long term ทัวริสเป็นโอ้โหเป็น health vacation เป็นdigital nomad มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมีข้อมูลแล้วก็เอาไปให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยได้เห็นเลยครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในอินดัสทรีในอุตสาหกรรมในการทำธุรกิจของเรารายได้มีความหลากหลายยังไงบ้างนะครับไม่ใช่ว่ามันเหมือนเดิมมันมีการปรับตัวโดยตลอดครับแต่ถ้าเราดูตอนนี้เนี่ยในเรื่องของสินค้าเนี่ยคุณภากรมองว่ามันตอบสนองกับความต้องการของต่างประเทศแล้วก็สถาบันไหมครับผมมองอย่างนี้ครับแต่ละประเทศมีจุดแข็งไม่เหมือนกันเราจะบอกว่าเราอยากเป็นเหมือนไต้หวันนี่ผมว่าคงยากใช่ไหมครับไต้หวันเขาพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์มาไม่รู้กี่ปีเขามีอะไรต่างๆผมว่าเราเนี่ยครับต้องขายในจุดที่เราแข็งก่อนแต่บอกว่าไอ้จุดแข็งของเราที่เขามองว่าเป็นจุดแข็งที่ไม่เซ็กซี่เนี่ยเฮ้ยที่จริงมันมีอะไรน่าสนใจมากนะมันเปลี่ยนไปเยอะนั่นคือจุดแรกกับจุดที่สองเรามีอะไรใหม่ๆบ้างในอนาคตที่จะสามารถแคปิตอลไลซ์หรือได้ประโยชน์จากธุรกิจที่เรามีอย่างที่ผมพูดตะกี้ครับดิจิตอลนอมแมดจากการท่องเที่ยวและดิจิตอลอินดัสทรีของเราอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์ต่างๆจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไหม เราต้องต่อยอดตรงนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วอาหารยกตัวอย่างเลยแต่ก่อนเราขายอาหาร
แต่ก่อนเราส่งไก่ตอนนี้มิชลินเยอะเลยค่ะเดี๋ยวนี้ยิ่งไปกว่านั้นขายกลิ่นอาหารขายซอสอาหารเนี่ยครับซึ่งก็อยู่ในตลาดหุ้นทั้งนั้นเลยมันคือสิ่งที่ผมอยากจะเลยเลยครับว่าเราต้องไปทำให้เขาเห็นว่ามันไม่ใช่เหมือนเดิมมันมีความหลากหลายมันมีการสร้าง value added ขึ้นไปแล้วก็เนี่ยครับคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของประเทศเราแล้วหลังจากนั้นเราก็บอกเลยว่าแต่ผมก็มี EEC อีกนะผมจะมีไอ้ธุรกิจอื่นๆอีกตั้งเยอะที่มาต่อเนื่องเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้พลังที่เป็นรีไซเคิลที่เป็น renewable energy ต่างๆเพราะฉะนั้น EV เพราะฉะนั้นอะไรต่างๆมันต่อยอดตรงนี้ได้หมดเลยค่ะไอ้นี่เป็นล้วนแต่เป็นสิ่งที่นักทุนต่างประเทศเขามาเขาต้องถามก่อนเลยว่ามีพลังงานสะอาดหรือเปล่ามีพื้นที่โซนที่แบบว่าปลอดภัยจากเรื่องที่แบบว่าจะลุกล้ำสิ่งแวดล้อมสังคมอะไรหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราขายได้อันนี้เป็นจุดเลยครับที่แต่เราอาจจะยังไม่ได้ขายผมคิดว่าเราต้องขายให้มากขึ้นแล้วเราต้องมีข้อมูลที่ไปพิสูจน์ต้องมีคนมาเวอร์ดิฟายว่าข้อมูลนี้ถูกต้องและให้นักทุนต่างชาติเนี่ยเขาสบายใจว่ามันเหมือนสมัยก่อนนะครับที่พอเรามี Institute of Director IOD เนี่ยคนก็เชื่อถือในข้อมูลบัญชีของเราเหมือนกันเลยตอนนี้ข้อมูลคาร์บอนเครดิตข้อมูลอะไรต่างๆของเราเนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนหรือยังครับตลาดหลักทรัพย์จะออกไปโรดโชว์ข้างนอกเมื่อไหร่คะเรามีไปอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างครั้งล่าสุดที่เราไปมาเนี่ยก็เรามีทั้งไปที่ออสเตรเลียนะครับแล้วที่จริงเราไม่ได้ไปคนเดียวนะครับเราไปร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราโบรกเกอร์แล้วก็บริษัทจดทะเบียนเพื่อที่จะไปให้ข้อมูลเรื่องพวกนี้ครับกับทางนักลงทุนต่างประเทศนี่ให้มากขึ้นนะครับเราก็มีแล้วไปทั้งออสเตรเลียไปทั้งสิงคโปร์นะครับที่จะไปเดี๋ยวอาจจะก็ต้องมีที่อังกฤษนะครับที่จะฮ่องกงอะไรต่างๆเราจะมีเป็นสเกดูลนะครับแล้วเรามองเลยครับว่าเราต้องเริ่มเปิดหาแหล่งนักลงทุนใหม่ๆนะครับอย่างปีนี้ที่เราไปออสเตรเลียเนี่ยก็เพราะใช่เลยเรามองเลยว่านี่คือกลุ่มนักลงทุนกลุ่มใหม่ที่ออสเตรเลียนี่เขามีนักลงทุนสถาบันที่แข็งแรงมากนะครับที่เป็นนักลงทุนที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ Provident Fund ที่เขาเรียกว่า Super Annuity นะครับเป็นตัวที่เขาลงทุนทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าไปดึงดูดให้เขาสนใจที่ต่อไปที่เราคิดว่าจะเป็นที่ใหม่เนี่ยเราก็มองแถวตะวันออกกลางนะครับที่เรามองเลยว่าจะเป็นจุดที่เขาจะสนใจในการลงทุนในประเทศอื่นๆเพิ่มขึ้นครับแล้วก็มี Thailand Focus ที่เชิญเข้ามาในสิงหาคมเราจะมีเป็น Inbound Roadshow นะครับที่เราจัดทุกปีนะครับร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์นะครับเราใช้ชื่อว่า Thailand Focus นะครับซึ่งทุกปีประมาณอาทิตย์ที่3ของสิงหาคมเราก็จะมีนักลงทุนประมาณเป็นร้อยๆ150กว่าคนเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาพบบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นร้อยๆบริษัทนะครับมีตั้งแต่ใหญ่กลางเล็กเลยครับแล้วเดี๋ยวนี้น่าสนใจมากๆมีบริษัทจาก MAI เนี่ยเข้าไปอยู่ใน Thailand Focus เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆอ๋อแสดงว่าเขาก็สนใจที่เพราะว่าจริงๆของเรา SME เราเยอะมากคุณเนาตัวเลขอันนึงที่น่าสนใจนะคุณเนาจะเห็นว่าตอนนี้ MAI เนี่ย market cap อยู่ประมาณ 600,000 ล้าน roughly นะเมื่อ10ปีที่แล้วคุณเนาบอกว่ามันก็ 600,000 ล้านแต่คุณเนารู้ไหมที่จริงแล้วเนี่ยอีก 600,000 ล้านเนี่ยคือบริษัทที่เข้าไปอยู่ในเซตแล้วคือพอเขาโตขึ้นเขาเข้าไปอยู่ในเซตที่จริงเนี่ยมันมีเป็นล้านล้านแล้วนะครับที่เป็น market cap ของ MAI เนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยที่มันอยู่ที่ 600,000 ล้านเพราะว่าอีก 600,000 ก็โดดเข้าไปอยู่ที่เซตไปอยู่ที่เซตแล้วอันนี้ครับคือความน่าสนใจว่าบริษัทที่เข้ามาระดมทุนเนี่ยเขาโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็ขยายซึ่งเราทำบทบาทในการที่สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้เขาได้เลยถ้าใครอยากจะเข้ามาเขาได้ทุนใช่ไหมครับเขาก็สามารถที่จะไปขยายกิจการได้แล้วเรามีความรู้สึกตอนนี้มันมีความหลากหลายของธุรกิจมากขึ้นนะบางธุรกิจเราคงไม่เคยรู้เลยนะว่ามันไปเป็นซัพพลายเชนหนึ่งของเรื่องของการผลิตตอนนี้สำคัญมากๆเลยครับคุณเอาอะไรที่เป็นซัพพลายเชนอะไรที่เป็นแวลูเชนกันเนี่ยทุกอย่างมันต้องรายงานข้อมูลต่อเนื่องกันไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับ ESG เนี่ยโอ้อันนี้คือเรื่องสำคัญเลยครับที่เขาเรียกว่า scope 3ในการรายงานข้อมูลเนี่ยว่า supply chain ของเราเนี่ยมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มีการใช้พลังงานอะไรยังไงบ้างอันนี้ครับคือสิ่งที่ถ้าเกิดเรามีข้อมูลนี้ครบถ้วนนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากเลยครับค่ะเรากำลังนึกถึงด้วยว่าซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่เหมือนเป็นซัพพลายเชนของบริษัทใหญ่ที่อยู่ในตลาดหุ้นอีกทีนึงแต่พอเขามีพลังการเติบโตได้แบบนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปสู่กระบวนการของการแบบ ESG ได้ดีขึ้นคุณนาวมี2 อย่างนะบริษัทใหญ่ที่มีซัพพลายเชนกับบริษัทที่ไม่ได้ลิสต์แต่เป็น MNC Multinational Company ที่มีซัพพลายเชนในประเทศไทยคุณนาว
รถญี่ปุ่นไม่มีใครจดทะเบียนในไทยเลยแต่ซัพพลายเชนของเขาเนี่ยจดทะเบียนในใช่ไหมคะเต็มไปหมดอันนี้ครับคือสิ่งที่อยากจะเรียนเลยว่าเราอย่าไปมองว่ามันคือซัพพลายเชนของแค่ listed company มันเป็นซัพพลายเชนของโลกเลยครับทีนี้ทิ้งท้ายกันไว้นิดนึงค่ะคุณภากรคะคือตอนนี้เนี่ยมันมี AI เข้ามาเยอะมากมันก็เลยอาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยเดือดร้อนในเรื่องอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนปลอมอันไหนจริงคุณภากรมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไว้ไหมคะเรื่อง fake news เรื่องเกี่ยวอะไรพวกนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญมากเลยครับโอ้โหอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยท่านผู้บริหารเนี่ยถูกใช้หน้าถูกใช้อะไรไปแนะนำเรื่องการลงทุนนี่เยอะมากเลยอยากจะเรียนเลยนะครับอะไรที่ดีเกินไปมันไม่จริงหรอกนะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบให้ดีก่อนว่าสิ่งที่ท่านได้ยินมาเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยสมเหตุผลไหมถ้าเกิดท่านสนใจจริงๆลองเช็คดูให้ดีว่าอันนี้เนี่ยเป็นการลงทุนจริงเป็นคำแนะนำที่จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมครับอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆเงินของเรานะครับพยายามป้องกันให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีคนที่ไม่ประสงค์ดีนี่เยอะมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นการให้ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเต็มไปหมดมันอาจจะดูเหมือนจริงแต่เดี๋ยวนี้มันปลอมได้ทุกอย่างครับเอาปากไปใส่หน้าพูดยังได้เลยให้ AI เสียงระวังกันให้ดีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ